This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่22ค่ะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองกับแอนแฟรงค์นะคะพร้อมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสียของปีเตอร์หนุ่มน้อยในดวงใจของเธอรักแรกของแอนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรักแรกแล้วก็รักเดี่ยวของเธอห้องสมุดหลังใหม่พบกับคุณฟังเป็นประจำนะคะที่นี่ www.thaipbsonline.net ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะเป็นรายการวิทยุออนไลน์ที่คุณผู้ฟังสามารถจะฟังสดได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงและขณะเดียวกันก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้ด้วยค่ะติดต่อกับทางรายการได้ที่หน้าเว็บแห่งนี้หรือไม่ก็ที่แฟนเพจไทย PBS Radio Fan แต่ถ้าเกิดว่าต้องการพูดคุยเนื้อหาหรือว่าคุยกับผู้จัดก็ไปที่ Facebook ของผู้จัดได้นะคะรัศมี28ค่ะ RASAMEE28ใกล้จะจบเต็มทีแล้วล่ะค่ะสำหรับบันทึกลับของแอนแฟรงค์อย่างที่บอกอยู่เสมอๆนะคะว่า 4-5 ตอนหลังเนี่ยดิฉันจะพยายามอ่านให้มากที่สุดตรงตามตัวอักษรเลยเพราะว่าเหลืออยู่อีกไม่เยอะแล้วแล้วก็ถือเป็นการนับถอยหลังไปยังวันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของบันทึกฉบับนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายที่แอนแฟรงค์มีโอกาสได้เขียนบันทึกนั่นหมายถึงว่าหลังจากนั้นที่ซ่อนลับถูกค้นพบและทุกคนถูกจับพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปติดตามอ่านบันทึกลับของแอนแฟรงค์กันต่อเลยนะคะเริ่มจากการอัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองไปกับเธอค่ะเริ่มจากวันอังคารที่27มิถุนายน1944คิตตี้ที่รักอารมณ์คนเปลี่ยนไปการรบดำเนินไปดีวิเศษแชบูกวิเทปส์สโลกับสโลบินได้ยอมจำนวนแล้วในวันนี้มีเฉลยศึกและทรัพย์สินที่ได้จากสงครามมากมายนายพลเยอรมัน5คนถูกฆ่าตายใกล้แชบูกและก็ถูกจับ2คนตอนนี้อังกฤษจะยกพลขึ้นบกที่ไหนก็ได้ตามต้องการเขายึดท่าเรือและคาบสมุทรโคเทนเชิลได้หมดภายใน3สัปดาห์หลังจากการบุกก็นับเป็นความสำเร็จที่งดงามนับแต่วันยกพลขึ้นบกมา3สัปดาห์แล้วที่นี่และที่ฝรั่งเศสฝนไม่เคยหยุดตกเลยแม้สักวันแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางชาวอังกฤษและอเมริกันในการแสดงพลังมหาศาลของพวกตนให้เห็นว่ามีมากเพียงใดฝ่ายโน้นก็ใช้อาวุธมหัศจรรย์แต่ผลก็คือเหมือนจุดประทัดฝ่ายอังกฤษเสียหายเพียงเล็กน้อยข่าวนี้ปรากฏในหนังสือพิมพ์บอชของเยอรมันด้วยพวกบอลเชวิกตระหนักเรื่องนี้จึงรวมตัวกันเข้ามาทำให้พวกเยอรมันตัวซีดตัวสั่นยิ่งขึ้นผู้หญิงและเด็กชาวเยอรมันกำลังถูกอพยพไปยังโกรนิเนิลฟริสแลนด์และเกลเดอร์แลนด์นายมาสเซิร์ชผู้นำโซเชียลิสต์แห่งชาติของดัชประกาศว่าถ้าบอลเชวิกบุกเข้ามาถึงที่นี่เขาจะสวมเครื่องแบบทหารออกสู้พี่โถเอ้ยชายแก่อ้วนตุ้ผู้นี้อยากจะสู้รบกับเขาบ้างหรือไงนะที่จริงเขาควรจะทำเช่นนี้ตั้งแต่ในรัสเซียก่อนนี้แล้วครั้งหนึ่งในอดีตฟินแลนด์ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพตอนนี้การเจรจาก็เลิกล้มอีกกว่าจะถึง27กรกฎาคมไม่รู้ว่าสงครามจะก้าวไปไกลถึงไหนอีก3วันค่ะแอนแฟรงค์บันทึกอีกครั้งเมื่อศุกร์ที่30มิถุนายนคิตตี้ที่รักอากาศเลวเสียจริงๆเลวติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงวันนี้ฉันรู้สึกว่าชักจะมีความรู้ภาษาอังกฤษขึ้นบ้างแค่หางอึ่งน่ะและเพื่ออวดว่ารู้ภาษาอังกฤษฉันก็เลยอ่านเรื่องสามีในอุดมคติโดยเปิดพจนานุกรมช่วยสงครามกำลังเฟื่องบ๊อบบรอยส์โมเกรฟและออซ่าแพ้แล้วได้เฉลยศึกเป็นจำนวนมากทุกสิ่งที่นี่เป็นไปด้วยดีและอารมณ์ของทุกคนก็ดีขึ้นคนที่คิดอะไรในแง่ดีเป็นฝ่ายมีชัยชนะ
คู่วานดานเก็บงำน้ำตาลเบฟเปลี่ยนทรงผมใหม่เมียบได้หยุดหนึ่งสัปดาห์ข่าวล่าก็มีแค่นี้เองส่วนฉันกำลังทำฟันหน้าซี่หนึ่งปวดอย่างร้ายกาจจนดูเซลคิดว่าฉันจะเป็นลมและก็เกือบจะเป็นจริงๆด้วยนายวานดานก็ปวดฟันเหมือนกันปอลอเพิ่งทราบข่าวจากเมืองบาเซลว่าเบิร์นลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆในเมืองมินนาวอนบานเฮมแม่บอกว่าเขาเป็นคนมีหัวเชิงศิลป์ดีทีเดียวเหตุการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรโดยเฉพาะสถานการณ์ภายในนะคะไม่มีการพูดถึงความขัดแย้งเหมือนที่ผ่านๆมาคล้ายๆกับว่าทุกคนได้แต่ใจจดจ่อถึงสถานการณ์การเมืองภายนอกมากกว่าพอวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมบันทึกฉบับนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะแอนแฟรงค์กลับมาพูดถึงปีเตอร์อีกครั้งค่ะแล้วก็พูดถึงข้อเสียของปีเตอร์ในสายตาของเธอด้วยเหมือนกับว่าช่วงฮันนีมูนชักจะหมดไปแล้วเริ่มมองเห็นความจริงของกันและกันโดยเฉพาะแอนแฟรงค์ซึ่งเป็นคนที่ช่างวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นคนที่มองคนแบบทะลุปรุโปร่งคือเป็นคนที่ไม่ได้มีแต่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวนะคะเป็นเด็กที่ช่างสังเกตแล้วก็เป็นเด็กช่างวิเคราะห์ด้วยลองฟังดูนะคะคิตตี้ที่รักฉันเกิดรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างหนักเมื่อปีเตอร์บอกว่าเราอาจเป็นอาชญากรหรือนักการพนันในเวลาข้างหน้าถึงแม้เขาจะพูดเล่นๆแต่ก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าเขากำลังกลัวความอ่อนแอของตัวเองฉันได้ยินทั้งมาก็สแล้วก็ปีเตอร์พูดอยู่บ่อยๆว่าถ้าฉันเข้มแข็งและใจกล้าอย่างเธอถ้าฉันแน่วแน่มั่นคงกับสิ่งที่ฉันต้องการถ้าฉันมีพลังที่มั่นคงไม่ละลดเหมือนเธอก็ดีสิฉันจะจุดๆๆแสดงว่าทั้งสองอ่อนแอและไม่มีกำลังเข้มแข็งนั่นเองมาก็สก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนบุคลิกอ่อนๆปีเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะมีแต่แอนแฟรงค์นี่แหละที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เป็นคนมีพลังเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ประนีประนอมชอบไม่ชอบก็ว่าไปตามตรงแอนแฟรงค์บอกว่าเธอเองก็สงสัยว่านั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีจริงๆหรือเปล่าที่ไม่ยอมให้ใครหรือสิ่งใดมามีอิทธิพลต่อเธอและการทำสิ่งใดๆนอกจากรู้สึกรับผิดชอบของตัวเองเป็นความสัตย์จริงไม่น่าจะมีใครยอมรับว่าฉันอ่อนแอแล้วก็อยู่ไปในสภาพอ่อนแอเช่นนั้นก็ถ้ารู้ตัวว่าอ่อนแอทำไมไม่ต่อสู้และพยายามหัดอบรมบ่มนิสัยตัวให้เข้มแข็งขึ้นเล่าคำตอบก็คืออยู่ไปเฉยๆโดยไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงมันง่ายกว่านะสิคำตอบนี้ทำให้ฉันหมดกำลังใจชีวิตที่เกียจคร้านและหลอกลวงเป็นชีวิตที่ง่ายดีใช่ไหมอย่าทีเดียวชนะขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยคนเรามักถูกชักจูงไปได้ง่ายๆเพราะความเกียจคร้านและเพราะเงินฉันคิดหาคำตอบที่ดีที่สุดอยู่เป็นนานเพื่อจะบอกปีเตอร์ว่าทำยังไงเขาถึงจะเชื่อมั่นตัวเองและพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่รู้ว่าฉันคิดถูกหรือเปล่าฉันเคยคิดว่ามันยากมากที่จะให้ใครคนหนึ่งไว้วางใจเราจนหมดสิ้นครั้นเมื่อได้สิ่งนี้แล้วฉันก็ตระหนักว่ายากเพียงใดที่จะรู้ว่าอีกคนหนึ่งกำลังคิดอะไรซึ่งเราต้องหาคำตอบและแก้ปัญหาให้ถูกต้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้รักความง่ายและรักเงินปีเตอร์เริ่มยึดฉันเป็นที่พึ่งทุกสิ่งแล้วแต่ฉันทั้งนั้นเพราะว่าง่ายดีใช่ไหมล่ะแต่ไม่ถูกเลยนั่นแสดงถึงความอ่อนแอของเขาซึ่งผู้ชายไม่ควรจะเป็นคนแบบปีเตอร์นี้ยากที่จะยืนด้วยขาตัวเองทว่าการยืนด้วยขาของตนเองอย่างรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นสิ่งยากยิ่งกว่าเพราะจะต้องถือหางเสือฝ่าคลื่นลมมรสุมแห่งปัญหาชีวิตให้พ้นจึงจะยืนหยัดอยู่ได้ฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขาถึงจะเข้าใจถ่องแท้ว่าอะไรที่ดูง่ายและล่อใจนั้นจะดึงเขาไปสู่ก้นเหวซึ่งไม่มีอะไรดีเลยไม่มีมิตรไม่มีสิ่งปลอบโยนไม่มีสิ่งสวยงามใดๆเมื่อลงถึงก้นเหวลึกแล้วก็จะไม่สามารถตะเกียกตะกายขึ้นมาได้อีกเราทุกคนยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ไปทำไมและเพื่ออะไรเรามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่จะมีความสุขชีวิตของเราทุกคนนั้นเหมือนกันบางเรื่องและก็ต่างกันในบางเรื่อง
เราสามคนถูกอบรมมาในแวดวงที่ดีเรามีโอกาสมีหนทางจะเป็นสุขยิ่งขึ้นแต่เราจะต้องไขว่คว้าหาความสุขนั้นด้วยตนเองซึ่งไม่ง่ายเลยเราต้องทำงานทำความดีความสุขมิได้มาจากความเกียจคร้านหรือการพนันงานต่างหากที่ก่อผลให้เป็นที่พอใจไม่น่าเชื่อนะคะว่าเด็กอายุ15คิดได้ถึงขนาดนี้นะคะแอนแฟรงค์ยังบอกอีกต่อไปว่าสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เธอไม่ค่อยจะพอใจนักกับปีเตอร์ก็คือเรื่องของศาสนาค่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะกับการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งที่ทัศนคติสำคัญบางเรื่องมีผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือว่าศาสนาถ้าไม่ลงรอยกันลำบากเหมือนกันแต่ตอนรักกันอาจจะไม่ทันได้คิดถึงเรื่องนี้หากในกรณีของแอนแฟรงค์เธอมองเห็นปัญหาจากเรื่องนี้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะฉันไม่เข้าใจคนที่ไม่ชอบทำงานแต่กรณีของปีเตอร์มิใช่เช่นนั้นเพียงแต่ยังไม่พบเป้าหมายที่จะเล็งไปและคิดว่าตัวเองโง่เง่าด้อยเกินกว่าจะได้รับความสำเร็จใดๆน่าสงสารแท้ๆเขาไม่เคยรู้ว่าการทำให้ผู้อื่นมีความสุขนั้นตัวเองจะรู้สึกอย่างไรแต่ฉันก็สอนเขาไม่ได้เขาไม่มีศาสนาเขาหัวเราะเยาะพระเยซูเอาชื่อของพระเจ้ามาเป็นคำสบถคำด่าแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แต่ฉันก็รู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจทุกครั้งที่เห็นเขาถูกทอดทิ้งเป็นที่เหยียดหยามและก็น่าสงสารคนมีศาสนาควรจะดีใจเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนมีพรสวรรค์ที่จะเชื่อพระเจ้าและสวรรค์เราไม่จำเป็นจะต้องกลัวสวรรค์ลงโทษเมื่อตายไปคนจำนวนมากไม่เชื่อว่ามีสถานที่ชำระบาปนรกและสวรรค์แต่ถึงกระนั้นเราก็ควรจะต้องมีศรัทธาความเชื่อในเรื่องของศาสนาเพราะศาสนาจะนำให้คนเดินในทางที่ถูกมิใช่เพราะกลัวพระเจ้าจึงจะต้องประพฤติดีแต่ประพฤติดีเพื่อเกียรติและจิตสำนึกในความผิดชอบชั่วดีของตนก่อนนอนทุกคืนถ้าคนเราคิดทบทวนในใจถึงสิ่งที่ได้ทำตลอดวันนั้นแล้วพิจารณาให้ถ่องแท้โดยไม่เข้าข้างตัวเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าทำได้คนคนนั้นก็จะเป็นบุคคลผู้สูงส่งและดีงามเขาจะพัฒนาตัวเองไปในทางดีในชีวิตใครๆก็น่าจะทำได้ไม่มีทางเสียมีแต่ทางได้ทุกคนควรจะตระหนักว่าผู้สำนึกถึงความรับผิดชอบชั่วดีของตนได้จะเป็นผู้เข้มแข็งดูเหมือนว่าบันทึกตอนท้ายๆของแอนแฟรงค์จะมีการพูดคุยในประเด็นนามธรรมซะเยอะนะคะและเธอก็พูดได้ดีทีเดียวค่ะดิฉันชอบนะที่บอกว่าความสุขไม่ได้มาจากความเกียจคร้านหรือการพนันงานต่างหากที่มีผลต่อความสุขคนที่ไม่ทำงานคนที่ขี้เกียจยากที่จะมีความสุขที่แท้จริงหรือว่าในประเด็นของศาสนานะคะแอนแฟรงค์มองขาดอาจจะมองขาดกว่าผู้ใหญ่บางคนที่บอกว่าเราอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของการถูกลงโทษถ้าทำผิดทำบาปแต่เราควรมีศาสนาเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นทิศทางในการทำความดีของเราเพราะว่าศาสนาจะทำให้คนเป็นคนดีแล้วก็เดินในทางที่ถูกต้องและประเด็นสำคัญที่อันนี้ชอบมากก็คือเราไม่ควรจะทำความดีด้วยความกลัวแต่ควรจะทำความดีเพื่อเกียรติและจิตสำนึกในความรับผิดชอบชั่วดีของตนต่างหากอันนี้สำคัญนะคะถ้าเราไม่ทำความดีเราทำความชั่วแน่นอนว่าเราก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ทำความชั่วเพราะว่าเราแค่กลัวบาปแค่กลัวถูกลงโทษแต่เราไม่ได้สำนึกว่านั่นมันเป็นความชั่วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอันนี้ก็เรียกว่าก็ยังคงติดอยู่ใน
เรื่องของความกลัวนะคะเหมือนกับว่าไม่ยอมใส่หมวกกันน็อกเพราะกลัวถูกใส่หมวกกันน็อกเพราะกลัวถูกตำรวจจับใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจับแล้วไม่ใช่ใส่หมวกกันน็อกเพราะความปลอดภัยของตัวเองพออ่านแล้วก็เริ่มเข้าใจนะคะว่าตอนที่เจอบันทึกเล่มนี้เนี่ยทำไมหลายคนถึงเห็นว่าบันทึกเล่มนี้อาจจะไม่ใช่แอนแฟรงค์เขียนเองเป็นคนอื่นเขียนหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อหาบางช่วงบางตอนหลายที่หลายตอนเนี่ยนะคะความคิดเติบโตเกินกว่าที่จะเป็นความคิดของเด็กอายุ15เหมือนอย่างตอนเนี้ยค่ะที่พูดถึงเรื่องของศาสนาทัศนคติเกี่ยวกับความสุขนะคะพูดได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องรื่นรมกันบ้างค่ะถ้าได้ฟังมาตั้งแต่ตอนที่แล้วจะเห็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินเริ่มที่จะคับขันนะคะของกินเริ่มร่อยรอค่ะต้องกินของซ้ำๆแล้วก็กินได้ไม่เยอะในช่วงหน้ามีอาหารใหม่มาเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นอาหารใหม่เพียงประเภทเดียวคือได้ของมาบางอย่างแล้วก็ได้มาในปริมาณมากนั่นทำให้ทุกคนมีอะไรใหม่ๆกินแล้วก็มีพอที่จะเก็บถนอมอาหารเอาไว้กินในภายภาคหน้าเวลาที่ขาดแคลนอาหารด้วยแต่ของสิ่งนั้นจะเป็นอะไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่22ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่บันทึกลับของแอนแฟรงค์มาถึงตอนที่22ค่ะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของของกินค่ะแอนแฟรงค์และครอบครัวได้ของกินมา1อย่างได้มาเยอะด้วยนะคะก็เรียกว่าทำให้คึกคักอยู่ไม่น้อยละค่ะเพราะว่าต้องกินอะไรซ้ำๆซากๆมานานละโดยเฉพาะมันฝรั่งของกินที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวติดตามได้เลยนะคะตอนนี้ค่อนข้างสนุกค่ะเห็นภาพเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะแอนแฟรงค์ก็จะกลับมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองวิเคราะห์ตัวเองอีกครั้งแล้วก็ต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่คุยกับตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้ดีนะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักตัวเองมากเลยทีเดียวเชียวแล้วก็น่าแปลกนะคะที่ว่าบันทึกฉบับท้ายๆเนี่ยจะมีการพูดถึงประเด็นนามธรรมมากเป็นพิเศษเสมือนหนึ่งเป็นตอนจบของหนังสือคือจริงๆเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะจบบันทึกด้วยบันทึกในลักษณะดังกล่าวนะคะแต่ว่ามันจบโดยตัวของมันเองเป็นความบังเอิญค่ะบันทึกฉบับท้ายๆนี่มีลักษณะของการครุ่นคิดแล้วก็ใคร่ครวญมากดิฉันก็โฆษณาไปซะก่อนนะคะเอาล่ะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันค่ะกับบันทึกฉบับต่อไปที่จะอ่านให้ฟังนะคะเป็นบันทึกฉบับวันเสาร์ที่8กรกฎาคม1944ขยับใกล้เข้าไปทุกทีกับฉบับสุดท้ายของแอนแฟรงค์วันที่1สิงหาคมฉบับนี้แอนแฟรงค์และครอบครัวและสมาชิกอื่นๆได้ของกินอะไรมาใหม่ติดตามได้เลยค่ะคิตตี้ที่รักนายบร็อกส์หัวหน้าผู้แทนธุรกิจของเราในเบเวอร์วิกได้ประมูลสตรอเบอรี่ให้เรามากมายเราจึงมีสตรอเบอรี่คละเคล้าด้วยฝุ่นและทรายไม่น้อยกว่า24ถาดสำหรับคนในออฟฟิศแล้วก็สำหรับตัวเราเองเย็นนั้นเราจัดการอัดใส่ขวดโหล6ขวดทำแยม8กระปุกเช้าวันรุ่งขึ้นเมียบทำแยมสำหรับคนในออฟฟิศตอนเที่ยงครึ่งไม่มีคนแปลกหน้าในตึกประตูหน้าลั่นกรอนหลังสตรอเบอรี่ถูกลากเข้าครัวปีเตอร์พ่อและนายวานดานออกันอยู่ที่บันไดแอนไปเอาน้ำร้อนมาจากก๊อกมาก๊อตไปเอาถังทุกมือทำงานวุ่นฉันเข้าไปในครัวก็เห็นแต่คนกับสตรอเบอรี่เต็มไปหมดมีเมียฟเบฟคุณคลายแมนแจนพ่อและปีเตอร์ทั้งคนทั้งสตรอเบอรี่ผสมผสานกันดีแท้คนข้างนอกมองทะลุผ่านภาพโปร่งเข้ามาข้างในไม่ได้แต่เสียงดังและการเปิดปิดประตูนี่สิท
ทำให้ฉันรู้สึกประหวั่นไม่น้อยความคิดที่ว่านี่เรากำลังอยู่ในที่ซ่อนกันหรือนี่แวบเข้ามาในใจของฉันและเกิดมีความรู้สึกแปลกๆที่ว่านี่เราจะมีโอกาสได้ปรากฏตนในโลกภายนอกอีกหรือนี่สตรอเบอรี่เต็มหนึ่งหม้อแล้วฉันวิ่งขึ้นไปข้างบนอีกคนอื่นๆนั่งรอบโต๊ะในครัวช่วยกันเด็ดก้านสตรอเบอรี่แต่ส่วนใหญ่เด็ดเข้าปากตัวเองเสียมากกว่าที่จะใส่ลงถังถังแล้วถังเล่าปีเตอร์ลงไปในครัวข้างล่างอีกทันใดนั้นกริ่งประตูดังขึ้นสองครั้งเขาวางถังน้ำไว้ตรงนั้นเองแล้วรีบวิ่งปรูดขึ้นมาชั้นบนลั่นกุญแจประตูเรานั่งเงียบด้วยความกระวนกระวายใจเปิดก๊อกน้ำก็ไม่ได้เพิ่งล้างสตรอเบอรี่ไปได้ครึ่งเดียวมีกฎข้อบังคับอยู่ว่าถ้ามีใครอยู่ในตึกจะใช้น้ำไม่ได้เพราะจะมีเสียงเราปฏิบัติตามกฎนี้อย่างเคร่งครัดตอนบ่ายโมงแจนขึ้นมาบอกว่าเสียงกริ่งคือบุรุษไปรษณีย์ปีเตอร์ถลันลงไปข้างล่างอีกเสียงกริ่งประตูดังขึ้นอีกฉันรีบไปฟังดูว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าตอนแรกฟังที่ประตูลับแล้วขยับต่อไปบันไดชั้นบนสุดปีเตอร์กับฉันยืนพิงราวบันไดคล้ายขโมยสองคนคอยฟังเสียงข้างล่างไม่มีเสียงอะไรเลยแปลกปีเตอร์จึงแอบเล็ดลอดลงไปหยุดครึ่งทางแล้วเรียกเบฟไม่มีเสียงตอบจึงเรียกเบฟซ้ำอีกเสียงในครัวกลบเสียงปีเตอร์หมดเขาจึงตรงไปในครัวข้างล่างฉันยืนดูอย่างเครียดมีเสียงคุณคลายแมนพูดขึ้นว่าปีเตอร์ขึ้นไปข้างบนเร็วๆพนักงานบัญชีอยู่ที่นี่ปีเตอร์รีบขึ้นไปข้างบนถอนใจใหญ่ปิดประตูลั่นดานคุณคูเกอร์มาตอนบ่ายโมงครึ่งในครัวของเราขณะนี้ไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นอาหารเช้าสตรอเบอรี่ต้มกินกับน้ำเชื่อมตัวฉันก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่หลับตาลืมตาก็เห็นแต่สตรอเบอรี่เห็นจะต้องหนีขึ้นไปข้างบนสักพักจากนั้นตอนค่ำค่ะก็มีการเก็บอัดสตรอเบอรี่ตามกรรมวิธีใส่ขวดโหลนะคะพ่อของแอนแฟรงค์เปิดเอามาทำแยม2กระปุกเช้าวันรุ่งขึ้นเปิดสตรอเบอรี่อีก2ขวดและก็ตอนบ่ายอีก4ขวดก็เรียกว่ามีการทำแยมกันทุกคืนเลยทีเดียวนะคะทุกคนกินสตรอเบอรี่กับข้าวโอ๊ตกินสตรอเบอรี่กับนมขนมปังและเนยกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นของหวานสตรอเบอรี่กับน้ำตาลแล้วก็สตรอเบอรี่กับทรายแอนแฟรงค์บอกว่าเราไม่ได้กินอาหารอื่นนอกจากสตรอเบอรี่เป็นเวลา2วันสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เสบียงสตรอเบอรี่ก็หมดลงนอกจากที่อัดใส่ขวดและทำเป็นแยมเก็บอย่างมิดชิดบ่ายวันนั้นมาร์กอตพูดอย่างตื่นเต้นว่าแอนนางแวนฮูเฟนคนขายผักจะขายถั่วให้เรา20ปอนด์แน่ฉันตอบว่าดีสิช่างใจดีจริงนะแต่โอ้ยพอคิดถึงงานลอกถั่วก็เบื่อแล้วสิแม่บอกเราที่โต๊ะอาหารว่าเช้าวันเสาร์นี้พวกเธอจะต้องช่วยกันปอกถั่วนะดังนั้นพอวันอาทิตย์เช้ามีคนนำหม้อเคลือบใบใหญ่ที่มีถั่วเต็มจนถึงปากหม้อมาให้แอนแฟรงค์บอกว่างานปอกถั่วเป็นงานที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับเธอคือเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆนะคะแอนแฟรงค์บอกว่าคงไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่าเมื่อเอาชั้นในกระป๋อออกกระป๋อจะนุ่มรสชาติดีมีวิตามินมากเมื่อลอกเปลือกออกแล้วที่ดีกว่านั้นคือจะได้ปริมาณมากกว่าที่กินเฉพาะเม็ดถั่วถึง3เท่าแต่การลอกผิวกระป๋อถั่วเป็นงานที่พิถีพิถันบรรจงต้องทำอย่างระมัดระวังเหมาะสำหรับหมอฟันหรือคนทำงานออฟฟิศที่ประณีตสำหรับสาววัยรุ่นใจร้อนเช่นฉันมันสุดจะทนจริงๆเราเริ่มทำงานกันตอน 9:30 นพักตอน 10:30 นพอ 11:30 นก็นั่งลงทำต่ออีกการปอกถั่วของฉันเป็นเหมือนสูตรที่ก้องอยู่ในหูว่ากดปลายฝักลงปริ้นเปลือกออกเอาเส้นริมฝักออกแคะเม็ดถั่วออกคว้างกระป๋อทิ้งพิธีกรรมปอกถั่วนี้จะก้องซ้ำไปมาอยู่เช่นนี้ทำนานเข้าตาก็ลายเห็นตะถั่วเต้นยุบยับอยู่ตรงหน้า
นอนเขียวๆฝักถั่วเขียวเมล็ดถั่วสีเขียวทุกสิ่งสีเขียว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 ฉันคุยไม่หยุดปากเพื่อที่จะกรบสีเขียวคุยเรื่องเหลวไหลไม่เป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เผอิญเข้ามาในหัวแล้วก็ทำให้คนหัวเราะและทำให้เบื่อด้วยแต่ขณะดึงเส้นแต่ละเส้นออกจากข้างฝักถั่วนั้นฉันแน่ใจมากขึ้นทุกขณะว่าฉันไม่มีวันจะเป็นแค่แม่บ้านเท่านั้นเด็ดขาดในที่สุดเรารับประทานอาหารเช้าตอนเที่ยงแต่จากเที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่าย15นาทีเราก็ต้องไปนั่งแกะถั่วกันอีกพอเสร็จงานแกะถั่วก็แทบว่าจะล้มป่วยคนอื่นก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันฉันไปนอนพักจน4โมงเย็นก็ยังไม่วายเบื่อเอื้อมกับถั่วบ้านั่นวันเสาร์ที่15กรกฎาคมบันทึกฉบับนี้ก็ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะในฉบับนี้แอนได้กลับมาคุยเรื่องตัวเองอีกครั้งค่ะโดยบอกว่ามีการยืมหนังสือจากห้องสมุดมาเล่มหนึ่งชื่อเรื่องท่านคิดอย่างไรต่อหญิงสาวสมัยใหม่เธออ่านหนังสือเล่มนี้และเธอก็อยากจะพูดเรื่องนี้คือผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้เนี่ยได้วิจารณ์เยาวชนสมัยใหม่วิจารณ์ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแล้วก็มีความเห็นว่าถ้าเยาวชนและหนุ่มสาวทั้งหลายปรารถนาจะทำอะไรดีๆก็มีความสามารถแล้วก็มีทุกสิ่งที่จะทำได้เพื่อให้โลกนี้สวยสดงดงามขึ้นแต่เยาวชนและคนหนุ่มสาวมักใช้เวลาให้หมดไปกับเรื่องไร้สาระและก็ฉาบฉวยโดยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่งดงามจริงๆแอนแฟรงค์บอกว่าในหนังสือเล่มนี้บางตอนรู้สึกคล้ายกับว่าผู้เขียนวิจารณ์เล็งมาที่ฉันโดยตรงดังนั้นฉันจะต้องปกป้องตัวเองจากการโจมตีนี้ฉันมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งในอุปนิสัยซึ่งสะดุดใจคนที่รู้จักนั่นก็คือฉันรู้จักตัวของตัวเองอย่างแท้จริงฉันสามารถมองเห็นตัวเองและการกระทำของตัวเองเหมือนกับฉันเป็นคนอื่นฉันสามารถเผชิญหน้าแอนทุกวันนี้โดยปราศจากอคติหรือข้อแก้ตัวใดๆเห็นทั้งสิ่งดีและไม่ดีในตัวเธอความรู้ตัวเช่นนี้แหละที่คอยหลอกหลอนฉันทุกครั้งที่ฉันอ้าปากพูดอะไรออกไปฉันก็รู้ทันทีว่าไม่ควรพูดอย่างนี้หรือพูดอย่างนั้นแหละถูกแล้วมีหลายอย่างในตัวฉันที่ฉันเห็นว่าผิดแต่ไม่สามารถจารณัยได้ทั้งหมดฉันเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นทุกขณะและคำพูดของพ่อที่ว่าเด็กทุกคนจะต้องดูแลอบรมตัวเองนั้นถูกแล้วพ่อแม่เพียงแต่ให้คำแนะนำและตะล่อมให้เดินในทิศทางที่ถูกแต่การหล่อหลอมอุปนิสัยของตนภายหลังอยู่ในมือของเด็กผู้นั้นเองยิ่งกว่านั้นฉันเป็นคนกล้าเผชิญชีวิตและรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงถ้าฉันทนอะไรได้มากๆจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นอิสระเสรีและยังเป็นสาวฉันดีใจมากเมื่อเริ่มตระหนักเรื่องนี้ฉันไม่คิดจะยอมแพ้เหตุการณ์เลวร้ายใดๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ง่ายๆหรอกฉันเคยพูดถึงเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วตอนนี้อยากจะพูดถึงเรื่องพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันที่จริงพ่อแม่ก็ตามใจฉันมาโดยตลอดอ่อนโยนต่อฉันปกป้องฉันและทำทุกสิ่งที่พ่อแม่พึงกระทำต่อลูกแต่ถึงกระนั้นฉันก็ไม่วายรู้สึกว้าเหวมากและเป็นเวลานานรู้สึกว่าตัวถูกทอดทิ้งทั้งสองเข้าใจฉันผิดพ่อพยายามที่จะระงับจิตใจต่อต้านและมีพยศของฉันแต่ก็เปล่าประโยชน์ฉันได้แก้ไขและก็ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอโดยเฝ้าจ้องดูว่าอะไรผิดอะไรไม่ดีในความประพฤติของตัวและคอยแก้ไขเอาเองไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าพ่อไม่ได้ช่วยฉันในการต่อสู้ชีวิตที่จริงพ่อต้องการช่วยแต่พ่อทำไม่ถูกจุดแล้วก็พลาดเป้าโดยสิ้นเชิงพ่อนำวิธีผิดๆมาใช้พ่อมักพูดกับฉันเหมือนพูดกับเด็กเล็กๆที่มีความทุกข์ซึ่งไม่ถูกใจฉันเลยพ่อเป็นผู้เดียวที่ฉันไว้วางใจเสมอพ่อเป็นคนที่ทำให้ฉันรู้สึกตัวว่าฉันมีเหตุผลแต่สิ่งที่พ่อมองข้ามไปก็คือพ่อไม่เข้าใจว่าสำหรับฉันนั้นการต่อสู้เพื่อให้ถึงเป้าหมายสุดยอดเป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดฉันมีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงฉันไม่อยากได้ยินคำพูดที่ว่านี่เป็นลักษณะของคนอายุในวัยเธอหรือความรู้สึกอย่างนี้อีกหน่อยก็หายไปเองแหละฉันไม่อยากให้พ่อรู้สึกแล้วก็เห็นฉันเหมือนเด็กหญิงทั่วไปแต่อยากให้ปฏิบัติต่อฉัน
ในลักษณะของแอนตามลักษณะที่เป็นอยู่พ่อไม่เข้าใจเรื่องนี้เหตุนี้แหละที่เรียกว่าพ่อไม่เข้าใจฉันและฉันก็ไม่สามารถจะไว้วางใจพ่อได้อย่างทั้งหมดพ่อมักจะแสดงลักษณะทีท่าของพ่อของผู้ใหญ่คิดว่าตัวเองก็มีสิ่งโน้มเอียงแบบฉันนี่แหละพ่อไม่สามารถทำตัวให้รู้สึกต่อฉันเหมือนเพื่อนแม้จะได้พยายามพ่อกับลูกเป็นเพื่อนกันก็มีถมไปด้วยเหตุที่พ่อไม่เข้าใจฉันจึงไม่เอ่ยถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตให้พ่อหรือใครฟังนอกจากสมุดบันทึกของฉันนี่แหละฉันเคยพูดกับมาร์กอสบ้างนานๆครั้งฉันเก็บความในใจทุกอย่างเสียจากพ่อไม่ยอมเปิดเผยอุดมการณ์ของตัวเองให้พ่อรู้ดูราวกับว่าฉันกำลังผลักพ่อให้ออกห่างจากฉันไปทุกทีฉันไม่รู้จะทำอย่างไรอื่นนอกไปจากนี้ฉันประพฤติปฏิบัติไปตามความรู้สึกที่เห็นว่าถูกต้องและดีที่สุดแม้จะดูถือดีไปหมดแต่เพื่อความสงบของจิตใจตัวเองถ้าระยะนี้ฉันจะต้องรับฟังคำวิจารณ์ตัวฉันซึ่งกำลังแก้ไขปรับปรุงอยู่ก็เหมือนกับฟังคำวิจารณ์งานที่เพิ่งเสร็จเพียงครึ่งเดียวฉันก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นตัวเองซึ่งอุตส่าห์สร้างสมมาดังนั้นฉันจะไม่รับฟังคำวิจารณ์ของใครทั้งสิ้นแม้แต่พ่อฟังดูว่าฉันนี่แย่มากใช่ไหมเพราะไม่เพียงแต่ไม่ยอมไว้วางใจพ่อผู้ซึ่งฉันรักมากที่สุดเท่านั้นยังผลักให้ออกห่างจากตัวดื้อรั้นดันทุรังจะปฏิบัติตามทฤษฎีของตัวเองที่คิดว่าถูกแต่ไม่มีใครเข้าใจฉันคิดอยู่เสมอว่าทำไมพ่อจึงไม่ถูกใจฉันเวลาพ่อสั่งสอนบางครั้งฉันไม่พอใจอย่างมากจนฉันแทบจะทนไม่ได้เมื่อพ่อแสดงอาการรักใคร่เอ็นดูบางครั้งฉันกลับรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อเสแสร้งอยากให้พ่อปล่อยฉันอยู่ตามลำพังอย่างสงบมากกว่าจนกว่าฉันจะรู้สึกดีกับพ่อฉันยังมีความรู้สึกผิดเกาะกินอยู่ในใจเกี่ยวกับจดหมายฉบับรุนแรงที่ฉันเขียนถึงพ่อยามกรัดกรุ่มหนักการเป็นคนเข้มแข็งนั้นแสนยากจริงๆความผิดหวังที่ใหญ่หลวงกว่านี้ก็คือความผิดหวังในตัวปีเตอร์ฉันรู้ดีว่าฉันชนะเขาแทนที่เขาจะชนะฉันฉันสร้างภาพปีเตอร์ไว้ในใจวาดภาพว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักเงียบและไวต่อความรู้สึกและว่าเขาต้องการความรักและความเป็นมิตรฉันเองก็ต้องการใครสักคนที่จะเปิดอกไว้ใจจนหมดเปลือกฉันต้องการเพื่อนที่เข้มแข็งผู้สามารถจับฉันวางบนเส้นทางที่ถูกต้องแต่แรกฉันคิดว่าได้พบบุคคลนั้นแล้วฉันดึงปีเตอร์เข้ามาหาอย่างมั่นคงและแน่ใจในที่สุดความสัมพันธ์ก็เจริญงอกงามขึ้นโดยอัตโนมัติจนเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งเมื่อคิดดูอีกทีฉันไม่ควรจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นเลยเราพูดคุยกันถึงสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของกันและกันแต่แม้จนบัดนี้เขาก็ไม่เคยสัมผัสถึงแก่นแท้ในจิตใจของฉันฉันจะไว้วางใจเขาอย่างหมดสิ้นได้อย่างไรไม่รู้ว่าปีเตอร์คิดอย่างไรไม่รู้ว่าเขาเป็นคนฉาบฉวยไม่จริงจังหรือเขายังอายฉันอยู่ฉันยอมรับว่าตัวเองพลาดที่ปรารถนาจะเป็นมิตรกับเขาอย่างแท้จริงฉันผีพรามเกินไปทำให้เรามีความสัมพันธ์แบบรักใคร่ใกล้ชิดซึ่งที่จริงแล้วฉันควรสำรวจและศึกษาว่าเขาจะเป็นดังที่ฉันต้องการได้หรือเปล่าเขาปรารถนาความรักบัดนี้ฉันแน่ใจแล้วว่าเขารักฉันมากขึ้นทุกทีเขาพอใจนักในการที่เราได้พบกันแต่สำหรับฉันนั้นตอนนี้เพิ่งตระหนักว่าการพบกันของฉันก็เพื่อต้องการศึกษาเขาให้มากยิ่งขึ้นแต่ฉันก็ไม่กระจ่างในสิ่งที่ฉันต้องการในตัวเขาฉันได้ดึงปีเตอร์ให้เข้ามาใกล้โดยที่เขาไม่รู้ตัวถึงตอนนี้เขาก็เกาะฉันแน่นและฉันก็ไม่รู้ว่าจะสลัดเขาให้หลุดได้ยังไงฉันอยากให้เขายืนด้วยขาของเขาเองและเป็นตัวของตัวเองเมื่อตระหนักแน่แล้วว่าเขามิได้มีบุคลิกลักษณะที่จะเป็นเพื่อนที่เข้าใจฉันและฉันไม่อาจจะถ่ายทอดความรู้สึกให้เขาได้ทั้งหมดฉันได้แต่เพียงคิดว่าฉันอยากจะช่วยยกเขาให้พ้นเสียจากการมีจิตใจคับแคบความเงียบความมีปมด้อย
ให้เขาทำสิ่งที่จะช่วยให้วัยหนุ่มของเขามีคุณค่าและก็มีประโยชน์ฉันได้อ่านข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งเขียนว่าในส่วนลึกสุดของจิตใจนั้นเยาวชนหนุ่มสาวจะรู้สึกว้าเวยิ่งกว่าคนแก่ฉันจำข้อความนี้ได้และได้รู้ว่ามันเป็นความจริงพวกผู้ใหญ่ที่นี่มีความลำบากมากกว่าพวกเราจริงหรอไม่จริงหรอกคนแก่คิดและทำอะไรตามใจตัวทุกอย่างทั้งไม่หวั่นไหวก่อนจะทำสำหรับเราหนุ่มสาวสิยากจะหาจุดยืนที่มั่นคงและยากจะยึดความคิดเห็นของตัวไว้ได้อุดมการณ์ของเรามีแต่จะถูกทำลายย่อยยับและในยามทุกข์ยากเช่นนี้ผู้คนก็แสดงแต่ด้านเลวร้ายที่สุดออกมาเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อความจริงความถูกต้องและพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าใครที่อ้างว่าผู้ใหญ่ลำบากมากกว่าเด็กนั้นหารู้ไม่ว่าเรามีปัญหาหนักอึ้งต่างๆนานาต่อเนื่องกันมากเพียงใดปัญหาบางอย่างเราก็เด็กเกินกว่าจะรับบางครั้งเราคิดว่าเราพบทางออกแต่ทางออกก็ไม่มีแรงต้านทานในที่สุดทางแก้ก็ไร้ผลความยุ่งยากลำเค็ญขณะนี้คือความฝันอุดมคติและความหวังที่เกิดขึ้นในใจซึ่งเราได้เฝ้าฟูมฟักแต่ก็ถูกทำลายไม่มีชิ้นดีต้องพบความผิดหวังและสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับตัวฉันนั้นไม่มีวันยอมละทิ้งอุดมคติและความหวังของตนเป็นอันขาดฉันยังคงยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นเพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรฉันก็เชื่อว่ามนุษย์มีจิตใจที่ดีอยู่ชั่วแต่ว่าฉันไม่สามารถจะสร้างความหวังอะไรบนรากฐานที่สั่นคลอนมีแต่ความสับสนอลเวงความทุกข์และความตายขณะนี้ฉันเห็นว่าโลกของเราค่อยๆหมุนไปสู่ความป่าเถื่อนฉันได้ยินเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ใกล้ตัวมันจะทำลายเราฉันรู้ถึงความเดือดร้อนทุกทนของคนนับล้านล้านแต่ถึงอย่างนั้นหากฉันแหงหน้าขึ้นมองสวรรค์ฉันก็รู้ว่าทุกสิ่งจะเรียบร้อยในที่สุดความโหดร้ายอันเกิดจากสงครามนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดและแล้วสันติสุขก็จะกลับคืนสู่โลกดังเดิมขณะเดียวกันฉันต้องเทิดทูนเชิดชูอุดมคติและความหวังของฉันไว้บางทีสักวันหนึ่งฉันจะดำเนินให้ไปสู่ความสำเร็จตามที่หวังแอนติดตามอ่านบันทึก2ฉบับสุดท้ายที่แอนแฟรงค์ได้มีโอกาสเขียนนั่นก็คือฉบับวันศุกร์ที่21กรกฎาคมวันที่เธอมีความหวังที่ดีคือเริ่มมีความหวังว่าอาจจะได้ออกไปสู่โลกภายนอกสงครามจะยุติและหลังจากนั้นวันอังคารที่1สิงหาคมบันทึกฉบับสุดท้ายก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วก็เป็นบันทึกที่พูดถึงตัวเองพูดคุยกับตัวเองหลังจากนั้นแอนแฟรงก็ไม่มีโอกาสได้เขียนบันทึกอีกเลยห้องสมุดหลังใหม่ขออนุญาตปิดทำการแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ